สวัสดีกันนะครับก็กลับมาอยู่กับผมโตและนี่ก็คือรายการที่ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีชื่อนะครับเอาตรงๆนะคลิปนี้เนี่ยมันก็ยุ่งยากมากเลยแหละนะแบบด้วยความที่ตัวละครในภาคนี้เนี่ยมันเยอะแถมแต่ละคนเนี่ยก็มีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองไม่พอแค่นั้นเนื้อเรื่องของแต่ละคนเนี่ยมันก็ยังเชื่อมโยงกันอีกต่างหากด้วยเหตุนี้ทําให้พอมีผู้ชมขอเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยผมเลยอยากให้ไปอ่านในบล็อกทันเซเวอร์เอาเองแต่ผมก็อยากทําเหมือนกันครับเพราะว่าในภาคนี้เนี่ยมันมีลูกหลานของผมอยู่ยังไงล่ะดังนั้นข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ท่านเซเบอร์เนี่ยได้สรุปเอาไว้ในบล็อกนั่นเองครับแล้วผมก็อาจจะมีใส่รายละเอียดเพิ่มเติมมาให้นิดหน่อยนะโอเคก็เหมือนเดิมครับโทโฮเนี่ยจะมีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งคือคันติ3ตัวท้ายของชื่อภาคมันจะสามารถใบ้ถึงต้นตอคนก่อเหตุได้ซึ่งของภาคนี้โทโฮชินปิโรคุก็จะมีอยู่2ตัวครับตัวแรกคือตัวคันติที่อ่านได้ทั้งชินหรือฟุคาอิแปลเป็นไทยเนี่ยก็ได้ทั้งลึกปิดหนาซึ่งคันจิตัวนี้เนี่ยในถึงโรงเรียนมัธยมปลายฮิกาชิฟุคามิที่ซูเมเรโกเนี่ยเล่าเรียนอยู่ส่วนอีกตัวเนี่ยก็คือคันจิที่อ่านว่าฮิที่หมายถึงความลับครับซึ่งก็ในถึงฮิฟูคลับชมรมผนึกลึกลับที่ซูเมเรโกเนี่ยเป็นประธานนั่นเองซึ่งตัวของซูเมเรโกเนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วฉะนั้นจะไม่เจาะไปที่รายละเอียดของนางมากเอาแค่รู้ว่านางเนี่ยสร้างเรื่องอะไรเป็นพอคือซูเมเรโกเนี่ยเป็นพวกที่ชื่นชอบสิ่งที่เรียกว่าต่างโลกครับนางก็ได้ศึกษาค้นคว้าและด้วยความที่นางเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังจิตด้วยล่ะมั้งครับนางเลยพบว่าตัวเองเนี่ยสามารถเข้ามาในเกนโซเคียวแต่เป็นช่วงเวลาแค่สั้นๆเท่านั้นซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยนางก็เข้ามาได้แบบกายหยาบเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยนางก็ต้องการสร้างประตูที่เข้าออกเกนโซเคียวได้อย่างอิสระนางก็เลยรวบรวม power stone จากพื้นที่ลี้ลับทั่วทุกมุมโลกมาสร้างเป็นออคคาบอลแล้วก็เอาไปโปรยทิ้งเอาไว้ในเกนโซเคียวอยู่หลายครั้งพร้อมสร้างข่าวลือว่าใครที่รวบรวมบอลครบ7ลูกก็จะทําให้ความปรารถนาเนี่ยกลายเป็นจริงส่วนกลไกที่แท้จริงของมันเนี่ยคือหากใครเก็บบอลครบ7ลูกมันจะส่งคนคนนั้นออกไปที่โลกภายนอกส่วนเกนโซเคียวเนี่ยก็จะถูกทําลายจากภายในซึ่งข่าวลือเนี่ยมันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปากต่อปากครับแต่ใจความสําคัญเนี่ยก็คือต้องเก็บบอลให้ครบ7ลูกจุดนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดพวกตำนานเมืองจากโลกภายนอกด้วยล่ะมั้งครับเช่นสุนัขหน้าคนหรือหญิงชราขายท้ามนุษย์แล้วก็อาจจะเป็นที่ตัวของลูกบอลแต่ละลูกเนี่ยมันก็น่าจะมีแบบพลังของมันเองอยู่ด้วยนะแต่ด้วยความที่มันไม่ได้ทําให้เกิดอันตรายอะไรพวกมนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเลยคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องล้อเล่นของพวกเด็กๆส่วนพวกตัวเอกที่รู้อยู่แล้วว่านี่เนี่ยเป็นตำนานเมืองจากโลกภายนอกก็ไม่ได้หวาดกลัวอะไรพร้อมนําเอาตำนานเมืองพวกนี้มาใช้กับตนเองขั้นที่สามารถควบคุมเอามาใช้เป็นพลังได้เลยล่ะแล้วพวกตัวเองเนี่ยก็คิดว่าจําเป็นต้องควบคุมตำนานเมืองเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจนกระทั่งเรมูเนี่ยได้เจอกับมาริสะที่กําลังทดสอบใช้พลังของตำนานเมืองทั้งคู่เนี่ยได้สู้กันหลังจากสู้กันเสร็จเรมูก็รู้สึกสงสัยเกี่ยวกับไอ้บอลที่มาริสะเนี่ยกำลังรวบรวมอยู่แต่ก็ไม่ได้รู้อะไรเพิ่มเติมจนมาเจอกับคาเซนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับออคคาบอลเป็นอย่างดีคาเซนเห็นว่าเรมูเนี่ยถือครองลูกบอลอยู่ครับก็เลยตีกันหลังจากนั้นคาเซนก็บอกว่าลูกบอลพวกนี้มันอันตรายไม่ใช่ทั้งข่าวลือหรือตำนานเมืองที่ใครบางคนเนี่ยสร้างขึ้นมาแต่เป็นมหาเหตุวิปราชจริงๆเลยต่างหากตกดึกเรมูที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องที่คาเซนพูดก็นอนไม่หลับครับแล้วนางเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับใครสักคนเรมูได้โจมตีใส่คนคนนั้นจนหนีไปพอเช้าของอีกวันเรมูก็จําอะไรไม่ค่อยได้เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยแค่ฝันเฉยตัดมาทำมาริสะแม่นี่เนี่ยตั้งใจจะรวบรวมออคคาบอลแบบเป็นจริงเป็นจังจนนางเนี่ยสะสมบอลครบ7ลูกได้ภายในวันเดียวแต่ถึงจะสะสมครบก็เหมือนจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมาริสะเลยคิดว่ามันจำเป็นต้องมีคาถาอะไรหรือเปล่าผลของบอลเนี่ยถึงจะทํางานจนนางเนี่ยได้เจอกับคาเซนคาเซนรู้ครับว่าหากรวบรวมบอลครบ7ลูกเกนโซเคียวเนี่ยจะถูกทําลายนางเลยศึกษาบอลพวกนี้จนรู้วิธีป้องกันแต่คาเซนก็ไม่นึกว่ามาริสะจะรวบรวมบอลได้เร็วขนาดนี้ดังนั้นพอนางรู้ว่ามาริสะสะสมบอลครบแล้วนางก็เลยรับมือด้วยการส่งมาริสะไปที่โลกภายนอกเพราะพอเป้าหมายอยู่ที่โลกภายนอกแล้วกลไกการทํางานของออคคาบอลก็จะพบว่าเป้าหมายได้อยู่ที่โลกภายนอกจึงไม่จําเป็นต้องทําอะไรมาหาเคแดนมาริสะที่ถูกส่งออกมาก็ได้มาพบกับซูเมเรโกที่กําลังรออยู่ซูเมเรโกบอกว่าเธอเนี่ยอย่าเปิดเผยเรื่องการมีอยู่ของเกนโซเคียวทําให้มาริสะรู้ว่าเคแดนกําลังตกอยู่ในอันตรายเธอเลยต้องรีบสู้กับซูเมเรโกถึงแม้ว่าเธอเนี่ยมีเรื่องมากมายที่อยากถามอยู่ก็ตามทั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะการออกไปที่โลกภายนอกในครั้งนี้มันมีเวลาจํากัดด้วยครับทําให้หลังจากสู้กับซูเมเรโกเสร็จเธอเนี่ยก็เด้งกลับมาในเกนโซเคียว
ซึ่งมาริสาก็มีคิดอยู่นิดว่ามันคือเรื่องจริงหรือแค่ฝันสุดท้ายเนี่ยนางก็เอาเรื่องนี้ไปบอกเรมุแต่เรมุดันเข้าใจว่ามาริสาเนี่ยเมาเหตุวันต่อมาคาเซนก็เริ่มออกตามหาออคาบอลเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครรวบรวมครบได้อีกซึ่งในระหว่างนี้นางก็พยายามตามหาตัวมาริสาไปด้วยแต่ก็หาไม่เจอสักทีจนนางเนี่ยเก็บบอลได้2ลูกคาเซนก็คิดว่าแค่นี้เนี่ยคงพอแล้วเพราะเงื่อนไขของออคาบอลเนี่ยมันคือต้องเก็บให้ครบ7ลูกไงครับถ้าอยู่กับคาเซนแล้ว2ลูกก็น่าจะไม่มีใครเก็บครบได้อีกแต่นางก็คิดผิดครับเพราะว่าซูเมริโกะนั้นได้นำเอาบอลมาทิ้งในเกนโซเคียวอยู่เรื่อยๆหมายความว่าจริงๆแล้วบอลมันมีมากกว่า7ลูกซะอีกตัวของคาเซนเนี่ยได้สู้กับคนนู้นคนนี้จนมาถึงที่ศาลเจ้าฮาคุเรซึ่งมันได้ทำให้เธอเนี่ยรู้ว่าเธอเนี่ยเข้าใจผิดเพราะพอมาถึงที่นี่เธอก็ได้เห็นรอยแยกของเขตแดนซึ่งน่าจะเกิดจากการที่มาริสาเก็บบอลครบ7ลูกอีกครั้งทีนี้มามิโซเนี่ยก็โผล่ตัวมาพร้อมสงสัยว่าคาเซเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่คาเซเนี่ยคงไม่อยากจะบอกรายละเอียดมั้งครับนางก็เลยเงียบๆไปทำให้มามิโซเนี่ยคิดว่านางเนี่ยต้องมีแผนอะไรไม่ดีแน่ๆเลยสู้กันสุดท้ายมามิโซเนี่ยก็สู้ไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นนางก็รู้สึกถึงลมของโลกภายนอกเลยพอรู้ว่าคาเซเนี่ยจะทำอะไรแล้วตัวของมามิโซเนี่ยก็เลยปล่อยคาเซไปครับแถมยังมีขอของฝากเป็นสาหร่ายอิโกะแห่งซาโดะอีกต่างหากแน่นอนว่าพอออกมาที่โลกภายนอกคาเซเนี่ยก็ได้มาปะทะกับซูเมเรโกะหลังจากนั้น3วันตัวของมามิโซเนี่ยก็รู้สึกว่าคาเซเนี่ยชักช้าเกินไปแล้วเดี๋ยวจะมีคนเก็บบอลครบอีกนางก็เลยเฝ้าสังเกตการให้แล้วพอคิดถึงปุ๊บก็โผล่มาปั๊บพอมาถึงคาเซนก็บอกว่าที่ทำให้นางเสียเวลาเนี่ยมันก็เป็นเพราะนางเนี่ยไปตามหาของฝากที่มามิโซขอเนี่ยแหละครับส่วนธุระของนางเนี่ยมันใช้เวลาแค่แป๊บๆก็เสร็จแล้วซึ่งนางก็มีธุระจริงๆนอกเหนือจากการออกไปปะทะกับซูเมเรโกะด้วยนะทีนี้ตัวของมามิโซที่ตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะมายุ่งกับเรื่องที่วุ่นวายแบบนี้ก็ได้ถามเรื่องราวกับคาเซนครับซึ่งตัวของคาเซนเนี่ยก็ได้อธิบายทุกอย่างที่เกี่ยวกับออคาบอลแต่ยังไม่พูดถึงเรื่องที่ต้นตอเนี่ยเป็นมนุษย์ของโลกภายนอกเพราะว่าคาเซนเนี่ยกลัวว่ามันจะกลายเป็นเรื่องขัดแย้งครั้งใหญ่เอาได้ข่าวลือเรื่องออคาบอลเนี่ยมันก็ยังแพร่สะพัดไปเรื่อยๆครับทำให้มีผู้ที่อยากรวบรวมบอลให้ครบมากขึ้นซึ่งนั่นก็มีทั้งอิจิรินที่พอได้บอลครบก็ออกไปที่โลกภายนอกแต่เหมือนกับว่าโลกภายนอกเนี่ยจะปฏิเสธตัวตนของนางนางก็เลยกลับมาในเกนโซเคียวซึ่งความทรงจำของอิจิรินเนี่ยคุมเครือเป็นอย่างมากนางเลยเข้าใจว่าที่ตัวเองได้ออกไปที่โลกภายนอกเป็นแค่ความฝันต่อมาเบโคเรนก็เริ่มรวบรวมลูกบอลเหมือนกันเพราะตัวนางเนี่ยรู้ว่าบอลพวกนี้อาจสร้างปัญหาได้เลยพยายามรวบรวมแล้วปิดผนึกพวกมันเอาไว้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลด้านฟุโตะก็รวบรวมออคาบอลเพื่อจะได้ขอพรให้ตัวเองเนี่ยได้พบกับจานไปที่10คือตำนานเมืองที่นางเอามาใช้กับตัวเองมันคือตำนานของโอคิคุสาวรับใช้ที่ทำจานล้ำค่าใบหนึ่งแตกก็เลยโดนเจ้านายตัวเองฆ่าและกลายเป็นผีนับจานที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีซึ่งพอฟุโตะรวบรวมครบนางก็เอาบอลเนี่ยมาขอพรในโลกเซียนครับแต่ด้วยความที่โลกเซียนเป็นมิติอื่นที่ไม่ใช่เกนโซเคียวมันเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องนี้ทำให้มิโกะเนี่ยดูออกว่ากลไกของออคาบอลจะทำงานในเกนโซเคียวเท่านั้นนางจึงรวบรวมออคาบอลทุกลูกในเกนโซเคียวมาไว้กับตัวเองแล้วนำมาผนึกที่โลกเซียนครับแต่ความวุ่นวายเนี่ยก็ยังไม่จบเนื่องจากซูเมริโกะเอาบอลมาทิ้งอยู่เรื่อยๆมาที่มามิโซหลังจากฟังเรื่องราวของออคาบอลจากคาเซนนางก็ยังสงสัยอยู่เลยได้ตรวจสอบจนพบว่าบอลพวกนี้เนี่ยมันมาจากโลกภายนอกและนางก็พอจะรู้แผนการของคาเซนแล้วเพราะทั้งเรมุกับมาริสะก็ทำตัวแปลกๆไปจนมามิโซเนี่ยได้มาเจอกับคาเซนครับคาเซนคิดว่ามามิโซกำลังรวบรวมบอลอยู่ก็เลยได้สู้กันสุดท้ายมามิโซก็บอกว่าเจ้าตัวรู้แล้วว่าคนที่วางแผนเรื่องออคาบอลคือคนของโลกภายนอกและนางก็รู้ได้ว่าคาเซนวางแผนอะไรเอาไว้ซึ่งแผนที่ว่าเนี่ยมันก็คือการดึงเอาซูเมเรโกะเข้ามาในเกนโซเคียวอย่างถูกต้องเพื่อจัดการตัวมามิโซเลยอาสาที่จะออกไปที่โลกภายนอกเพื่อวางกับดักใส่ซูเมเรโกะซึ่งพอออกมาตัวนางเนี่ยก็ได้ปะทะกับซูเมเรโกะครับแต่นางก็แกล้งแพ้เพื่อที่จะได้เอา Power Stone แห่งเกนโซเคียวให้กับซูเมเรโกะหรือให้พูดเลยมันก็คือออคาบอลของปลอมที่ข้างในจริงๆแล้วเป็นทานุกิสมุนของมามิโซตัวของซูเมเรโกะที่ได้ออคาบอลของปลอมมาจากมามิโซก็เตรียมการจะเข้ามาในเกนโซเคียวครับแต่ในระหว่างนั้นมันก็มีบางคนที่รวบรวมบอลครบแล้วก็มีบางคนที่ไม่ได้มีผลต่อเหตุการณ์มากเท่าไหร่นักโมโคเนี่ยได้ออกรวบรวมบอลเพราะคิดว่ามันจะสามารถทำให้ตายได้ซึ่งพอรวบรวมครบ
เธอก็ได้ออกไปที่โลกภายนอกและปะทะกับซูเมริโกในเวลาที่มันจำกัดแล้วก็ตามภาษาสายบู๊หลังจากสู้กันเสร็จโมโคก็บอกว่าไว้เจอกันคราวหน้าจะต่อสู้แบบเอาจริงให้เองและก็จากไปโดยที่ซูเมริโกก็ยังไม่รู้ชื่อของเธอด้วยซ้ำสุคุนะเองเนี่ยก็รวบรวมบอลเช่นกันครับเพราะเธอคิดว่ามันจะทำให้ตัวเองเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นแต่เธอก็ถูกส่งมาที่โลกภายนอกแล้วก็เกือบโดนซูเมริโกจับเป็นสัตว์เลี้ยงเธอเลยเข้าใจว่าซูเมริโกเป็นคนโรคจิตนิโทริเนี่ยนางเอาออคบอมาขายหาเงินครับโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามีตำนานของเนซีมาสิงตัวเองอยู่ซึ่งก่อนจะรู้ตัวเนี่ยมันก็หลังจากที่นางเนี่ยสู้กับมามิโซและพอรู้ตัวนางก็เลยเอาไอ้เนซีเนี่ยมาหาเงินต่อตัวของโคโคโรนางก็เอาแต่เล่นตำนานสาปากฉีกแล้วก็เอาแต่ไล่ถามคนนั้นคนนี้ว่าฉันสวยไหมด้านโคอิชิเนี่ยนางก็พอๆกับโคโคโรเลยครับเพราะนางก็เอาแต่เล่นตำนานเมืองคุณเมอรี่จนได้เจอกับซูเมริโกที่ทดลองเข้ามาในเกนโซเคียวด้วยลูกบอลของปอมของมามิโซทั้งคู่เนี่ยได้ปะทะกันครับแต่ซูเมริโกดันกลัวเรื่องคุณเมอรี่เลยหนีกลับออกไปที่โลกภายนอกและกะจะรอใหม่ในวันหลังส่วนโคอิชิก็เรื่องที่เธอเจอซูเมริโกไปเล่าให้พี่สาวของเธอฟังซาโตริเลยบอกว่านั่นคงจะเป็นคนจากโลกภายนอกทีนี้วันถัดมาซูเมริโกก็เข้ามาในเกนโซเคียวอีกรอบด้วยการใช้ออคคาบอลของปอมแต่รอบนี้คาเซนได้มาดักรอเอาไว้และได้โจมตีใส่ซูเมริโกจนซูเมริโกเนี่ยต้องหนีหัวซุกหัวซุนและได้ไปปะทะกับคนมากมายซึ่งนั่นมันก็ทำให้นางเนี่ยต้องถอนคำพูดที่เคยบอกว่าพวกโยคัยไม่น่ากลัวและเจ้าตัวก็อยากจะกลับออกไปที่โลกภายนอกแล้วซูเมริโกเนี่ยได้มาหลงทางอยู่ในป่าไผ่หลงทางครับแล้วก็ได้พบกับโมโคซูเมริโกดีใจเพราะนางเนี่ยคิดว่าได้เจอกับคนรู้จักแต่ก็ดีใจได้ไม่นานครับเพราะโมโคเนี่ยได้ท้าเธอต่อสู้หลังจากสู้กันเสร็จโมโคก็ได้ถามว่าซูเมริโกเนี่ยจะไปไหนเธอจะได้นำทางให้ซึ่งซูเมริโกเนี่ยก็น่าจะอยากกลับไปที่โลกภายนอกนั่นแหละครับโมโคเลยพานางเนี่ยมาที่ศาลเจ้าฮากุเรพอมาถึงที่นี่ก็มีมิโกที่หมายถึงโทโยซาโตมิมิโนมิโกนะมิโกดักรอซูเมริโกเพราะกะจะเอาพวกออคคาบอลและตัวของซูเมริโกเนี่ยโยนกลับไปที่โลกภายนอกแต่เหมือนจะเข้าทางซูเมริโกนิดหน่อยเพราะว่าซูเมริโกได้ใช้ออคคาบอลหนีออกมาตั้งหลักที่โลกภายนอกก่อนแต่เจ้าตัวก็รู้ดีครับว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องและอีกไม่นานตัวเธอเนี่ยก็คงจะถูกดึงกลับเข้าไปในเกนโซเคียวอีกครั้งตัดมาในเกนโซเคียวเรมุตได้ตรวจสอบจนพบว่ามีออคคาบอลอยู่ลูกนึงที่ผิดปกติซึ่งบอลลูกนั้นเนี่ยเป็นบอลของนครจันทาและหากซูเมริโกใช้พลังที่แท้จริงของบอลลูกนั้นแม้ว่าเธอจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามมันจะทำให้เกนโซเคียวได้พบกับหายนะเธอเลยต้องรีบออกไปที่โลกภายนอกเพื่อตามหาซูเมริโกและท้ายที่สุดเธอก็จัดการซูเมริโกได้สำเร็จพร้อมยับยั้งบอลลูกนั้นก่อนที่มันจะปลดปล่อยพลังออกมาอย่างสมบูรณ์ซูเมริโกได้ถูกจับมัดเอาไว้ในขณะที่เรมุมาริสะคาเซนและมามิโซต่างคุยกันว่าจะเอาไงกับนางดีซึ่งในจังหวะนี้มันก็มีอะไรที่ผมชอบเหมือนกันนะครับแบบว่ามามิโซถามขึ้นมาว่าจะเอาไงดีคาเซนก็เลยบอกว่างั้นลบความทรงจำเกี่ยวกับตำนานเมืองของซูเมริโกได้ไหมมามิโซเลยบอกว่ามันแค่การละเล่นเฉยๆทำจริงๆไม่ได้หรอกอันนี้ผมชอบเพราะคิดว่ามันน่าจะเป็นการล้อเรื่อง MIB อีกนั่นแหละสุดท้ายทั้ง4คนเนี่ยก็ตัดสินใจปล่อยซูเมริโกกลับออกไปที่โลกภายนอกครับแล้วก็ต้องคอยเฝ้าระวังไม่ให้นางเนี่ยก่อเรื่องอีกหลังจากนั้นไม่กี่วันซูเมริโกก็โผล่เข้ามาในเกนโซเคียวอีกครั้งเรมุก็ตกใจครับแต่ซูเมริโกก็บอกว่านางเข้ามาได้เฉพาะตอนฝันเท่านั้นซึ่งที่เป็นแบบนี้ก็เพราะนางเนี่ยปิดกั้นเรื่องที่เกิดขึ้นในเกนโซเคียวไว้ในใจเลยทำให้มีแค่จิตใจของนางที่เข้ามาในเกนโซเคียวได้เรื่องราวของภาค 14.5 เนี่ยก็จบแต่เพียงเท่านี้ล่ะครับส่วนไอ้ลูกบอลปริศนาแห่งนครจันทาก็จะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปถึงในภาค 15ซึ่งในภาคนี้ชาวจันทาจะโดนจุนโกะบุกโจมตีพวกนักปราชญ์ของนครจันทาเนี่ยเลยแช่แข็งนครจันทาเอาไว้แล้วหนีไปที่นครจันทาปลอมที่อยู่ในโลกแห่งความฝันแต่แผนนี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อชาวจันทาครับเพราะหากอยู่ในความฝันนานไปมันอาจมีผลทางด้านจิตใจซากุเมะเลยคิดแผนสำรองคือนางเนี่ยได้สร้าง Power Stone หรือไอ้บอลปริศนาที่ว่าขึ้นมา Power Stone นั้นมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกไปตามคำพูดซึ่งหากมันอยู่ใกล้กับข่าวลือตำนานเมืองที่ไม่มีอยู่จริงแล้วก็เรื่องพวกนั้นเนี่ยจะมีรูปธรรมขึ้นมาครับเพราะงั้นขอแค่มีข่าวลือเกี่ยวกับ NASA ที่กำลังปกปิดเรื่องที่พบว่ามีอารยธรรมอยู่บนดวงจันทร์ก็จะทำให้การย้ายนครจันทาไปในเกนโซเกียวเป็นเรื่องจริงได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในภาค 14.5 ก็จะมีเนื้อเรื่องเอ็กซ์ต้า
ที่จะมีเฉพาะในเวอร์ชัน PS4 ซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยได้ถูกปล่อยออกมาในวันที่8ธันวาคมปี2016ที่น่าสนใจเลยคือไทม์ไลน์โทโฮในวิกิอังกฤษจะบอกว่าเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องเอ็กซ์ต้ามันจะเกิดขึ้นหลังจากภาค15ประมาณปี2ปีเลยล่ะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันชัวร์มากน้อยแค่ไหนคือเนื้อเรื่องเอ็กซ์ต้าตัวนี้เราจะได้เล่นเป็นเรเซนอุดงเกอินอินาบะหรือผมจะขอเรียกสั้นๆว่าอุดงอุดงเนี่ยจะได้เจอกับเรมุที่ได้ยินเรื่องของคุเนะคุเนะเลยจะมาหาเรื่องอุดงครับสุดท้ายตัวของเรมุเนี่ยก็จะสู้ไม่ไหวแล้วก็ล่าถอยไปคุเนะคุเนะมันคือตำนานเมืองที่อุดงเนี่ยเอามาใช้กับตัวเองครับผมน่าจะเคยพูดถึงในคลิปแปลสตอรี่การ์ดพาร์ทนึงอยู่นะเดี๋ยวจะแปะให้ที่ตัวไอแล้วกันนะถ้าลืมก็บอกเข้ามาด้วยแล้วกันแล้วก็ในบทพูดของอุดงเนี่ยจะบอกกับเราด้วยครับว่านางรู้แล้วว่าเหตุตำนานเมืองวิปราสมันเกิดขึ้นจากปัญหาภายในของนครจันทาและรู้ได้ว่าคนที่ทำเนี่ยคือซากุเมะจุดนี้เลยทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อเรื่องเอ็กซ์ต้าตัวนี้มันน่าจะเกิดหลังเรื่องราวในภาค15จริงๆเพราะถ้าลองไปอ่านบทพูดของอุดงกับซากุเมะในภาค15เนี่ยจะเห็นได้ว่าณตอนนั้นอุดงเพิ่งจะรู้เรื่องที่นครจันทาโดนบุกโจมตีหลังจากนั้นเบโคเรนกับมิโกะที่สืบเรื่องของออคาบอลจนมาถึงที่เรือนิรันด์ก็ได้ปะทะกับอุดงสุดท้ายอุดงก็อธิบายว่ามันเป็นฝีมือของนครจันทาส่วนทางเรือนิรันด์นั้นวางตัวเป็นกลางไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝั่งใดและเหตุวิปราชในครั้งนี้มันก็ไม่มีอันตรายอะไรแล้วเดี๋ยวก็จะสงบลงไปเองทำให้ทั้งสองคนนั้นยอมกลับไปครับแต่ตัวของมิโกะก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเหตุตำนานเมืองวิปราชจะทำให้เกิดเหตุวิปราชที่อาจร้ายแรงกว่าครั้งนี้เสียอีกซึ่งอุดงเนี่ยก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องที่มิโกะพูดครับเลยไปที่ศาลเจ้าฮาคุเรและได้พบกับเรมุระหว่างที่พูดกันอยู่เรมุก็สลับร่างกายเป็นโมโคซึ่งเป็นการสลับร่างกันทั้งร่างกายและจิตใจโมโคที่ถูกสลับมาก็งงอยู่นิดๆสุดท้ายนั่นก็เข้าใจไปเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวอย่างการทดลองเลยสู้กับอุดงทั้งคู่เนี่ยสู้กันอยู่นานครับจนโมโคสลับร่างกับกลายเป็นเรมุทำให้การต่อสู้นั้นได้จบลงอุดงเอาเรื่องนี้เนี่ยไปรายงานกับเอรินพอคิดว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะแก้ไขเรื่องนี้ได้แต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้มันก็อยู่เหนือความคาดหมายของเอรินเหมือนกันถึงอย่างนั้นเอรินก็มองว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาของเกนโซเคียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับชาวจันทานางเลยปล่อยให้ชาวพื้นพิภพเป็นคนจัดการกันเองแต่อุดงเลือกที่จะไม่เป็นการกับเรื่องนี้เพราะนางก็เป็นกระต่ายโลกาที่ได้รับผลจากเหตุวิปราชในครั้งนี้เหมือนกันซึ่งจากเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องเอ็กซ์ต้าของภาค 14.5 ตัวนี้มันก็จะเป็นการเริ่มต้นของเหตุวิปราชในภาค 15.5 นั่นเองครับเพราะถ้าตามไทม์ไลน์แล้วเนื้อเรื่องเอ็กซ์ต้าตัวนี้มันจะเกิดขึ้นก่อนเหตุสิงสถิตสมบูรณ์วิปราชไม่นานนักเอาเป็นว่าใครอยากรู้ว่าภาค 15.5 เนี่ยเป็นยังไงก็สามารถไปอ่านได้ที่บล็อกของทั้งเซเบอร์เลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็จะทำคลิปเกี่ยวกับภาค 15.5 ต่อให้อยู่นะครับแต่อาจจะต้องรอเวลาสักหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบล็อกทั้งเซเบอร์ใครที่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับโทโฮก็ไปอ่านในนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นอกจากนี้โทโฮ Thailand Fanpage เองก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารของโทโฮและหากผิดพลาดตรงจุดไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถมาบอกแก้ไขได้ที่คอมเมนต์เลยนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ดูมาจนจบยังไงวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันครับบ๊ายบายได้ตัดคลิปยาวอีกแล้ว